ผมมานะครับผมมาครับพวกเรานะครับเอฟห้านักเรียนสองคนได้มาเรียนรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของพี่ๆทุกคนนะครับที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เราเห็นสังคมดีๆอีกอย่างนึงที่พวกเราไม่เคยได้สัมผัสนะครับก็ต้องขอบคุณมากที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเจอประสบการณ์ดีแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมีโอกาสขึ้นมาเยือนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับลุงขอบคุณตาครับต้องขอบคุณห้ามทางตาขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอยากจะขอบคุณที่ให้ความรู้พวกเรามาตลอดครับโดยที่แบบว่าดูแลพวกเราอย่างดีแล้วก็อยากจะบอกว่าผมชื่นชมกลุ่มพี่ๆหรือว่ากลุ่มคุณลุงคุณป้านะพวกนี้คือว่าเป็นกลุ่มคนที่น่ารักและก็เสียสละมากที่รักษาความเป็นไทยและก็รักษาภูมิปัญญาตรงนี้ไว้ครับเราได้ทั้งความรู้ได้ความอบอุ่นกลับไปอะไรเงี้ยซึ่งมันอะไรที่แบบหนูว่าไม่ใช่แค่หนูคนเดียวคือทุกๆคนประทับใจกับการมาครั้งนี้แล้วก็ที่นี่มากๆคนที่เนี่ยแบบได้มีแรงแล้วก็ได้สู้ต่อไปแล้วพวกเราทุกๆคนเนี่ยสัญญาว่าจะไม่กินข้าวเหลือแน่นอน จะบอกว่าคือนึกถึงบุญคุณแล้วก็นึกถึงการทำนาที่แบบเราได้เคยสัมผัสมาแล้วก็จะแบบเก็บความรู้สึกแบบเนี้ยกลับไปแล้วก็อยากจะแบบบอกทุกคนแล้วก็บอกแบบบอกน้องๆบอกเป็นการเผยแพร่ต่อไปว่าแบบเนี่ยแหละคืออาชีพที่สำคัญของคนไทยจริงๆเลยย้ายที่นอนเนี่ยมันเป็นบ้านชาวบ้านอีกที่หนึ่งก็คือบ้านดอนครับแต่ว่าพอเราย้ายไปถึงแล้วเนี่ยกลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองเนี่ยก็แยกกันคนละบ้านตอนแรกงงๆกันก่อนไม่มีใครรู้ว่าแบบจะมาที่หมู่บ้านไทยทรงดำมาถึงคุณยายน่ารักมากแก่มากแล้วค่ะแล้วเดินมาแบบไอ้หนูนอนบ้านนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้พาขึ้นบ้านอะไรก็เรียบร้อยแจ่มครับบ้านนี้แจ่มมากคู่ครับบ้านของนี่ครับเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านท้าป้าครับทุกคนนะครับนี่คือบ้านของบ้านใจดีครับที่ให้เรานะฮะกลุ่มสีเหลืองนะครับได้มาพักอาศัยที่นะครับต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับที่อุตส่าห์มาค่ะโอ้โหบ้านป้าเขาสวยมากครับก็เรียกว่าธรรมชาติรอบข้างนี่สวยงามแล้วก็สะดวกสบายมากครับสุดยอดคูลเลยครับคืนนี้นะครับพวกเราจะนอนกันที่บ้านหลังนี้นะครับณที่นี่นะครับผมเป็นไงครับได้บรรยากาศดีครับเป็นบ้านไม้ใต้ถุนนะครับเหมือนคืนที่แล้วเราก็จริงๆก็เป็นบ้านเหมือนเมื่อวานแต่ว่าก็จะมีมุมที่แตกต่างไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเปลี่ยนฟิลบ้างครับผมแล้วนี่ครับสองคนรอนกับกรีนเนี่ยก็เรามีภารกิจต้องทำค่ะที่เราแอบย่องๆวันนี้เพราะเราจะไปซื้อเค้กให้จ้าพูดเรื่องมันเกิดแป๊บถูกครับแต่จ้าก็จะพิงดอกเดียวแล้วอะไรวะได้สิอ้วนๆอย่างนี้ต้องมีช็อกโกแลตไม่ใช่อ่ะหมายว่ามันกินทุกรสแหละไม่ต้องห่วงหรอกไปเจอที่ไหนสวยเหมาะกับมันเดี๋ยวก็ไปซื้อให้มันกันเป็นวันเกิดแป๊บวันที่15สิงหาครับก็เลยมีพี่ทีมงานมากระซิบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้เราอะกับกรีนอะเป็นตัวแทนออกไปซื้อขนมเค้กแต่ว่าให้แกล้งเรียนบอกเพื่อนๆแล้วก็บอกทุกคนว่าแบบที่ออกไปเนี่ยรอนอะลืมของไว้ที่บ้านของชาวบ้านหลังเก่าครับใช่ก็เลยได้ออกไปกับกรีนกันสองคนแล้วก็ไปซื้อขนมเค้กมาเซอร์ไพรส์กับแท็บให้แท็บครับเต็มมือแล้วเริ่มเห็นไฟมากขึ้นเจอบะหมี่เกี๊ยวอยากกินบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวมากแต่ว่าไม่ได้มันต้องทำภารกิจก่อนการต้อนรับจาก
ชาวบ้านในบ้านหมู่บ้านไทยชาวไทยทรงดำอะค่ะคือเขาจะมีการรำแคนนี่เขาจะสอนมีคุณลุงกับคุณยายแบบกลุ่มนึงเขาก็มาสอนหนูรำอะค่ะหนูก็แบบว่าย่ำเท้าเขาจะย่ำยากมากเขาจะแบบ999ย่ออะไรของเขาไม่รู้แล้วก็แบบต้องอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยตอนนี้เราหาคือร้านขนมเค้กไม่เจอเราจะมาถามชาวบ้านแถวนี้ว่าร้านขนมเค้กมันอยู่ที่ไหนกันใช่ค่ะแถวนี้มีร้านขนมเค้กไหมครับผมร้านขนมเค้กครับมีไหมครับอยู่ข้างในอ่ะน้องเลี้ยวรถเข้าไปตรงนี้แล้วเข้าไปในเงี้ยอยู่ในซอยนี้เหรอครับซอยนี้เลยครับซอยนี้เหรอคะไปซอยนี้ข้ามไปอีกแล้วก็ตรงไปอีกซอยขอบคุณครับคนงามคนงามครับเฮ้ยเจอคนแล้วเดี๋ยวถามคนก่อนดีกว่าเดี๋ยวถามคนก่อนคนก่อนสวัสดีครับโทษนะครับรู้จักร้านแอนแบเกอรี่ไหมครับไม่ตอบค่ะผมไม่ตอบอ่ะไม่ตอบด้วยมันโหนไม่ได้แล้วขอโทษนะคะอ้าวนี่แอนแบเกอรี่อยู่ตรงนี้ครับในที่สุดนะครับแล้วก็เจอร้านขนมเค้กและแอนแบเกอรี่แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าขนมเค้กจะหมดหรือยังที่บอกไปเรามากระช้าแล้วขนมเค้กก็หมดใช่เราก็เลยสั่งไปขนมเค้ก4ปอนด์ชั้นล่างแล้วก็3ปอนด์ชั้นบนใช่เป็น2ชั้นแบบว่างานแต่งงานอะไรอย่างงี้ไม่ใช่งานมันงานแต่งงานมันหลายชั้นจะต้องเขียนหน้าเค้กด้วยเขียนไว้พรแท็บเอาอะไรดีที่มันเป็นคำมงคลจัดจ้านสะใจเหมือนรูปร่างแท็บนี่คิดนี่ Happy Birthday อุ๊ยเก่งมากเลยคิดได้ไงยังไงล่ะแล้วเก่งหรือเปล่าล่ะนี่เละมากเอาเป็นว่าจะให้คนดูเนี่ยพยายามเข้าใจกันเองแล้วกันนะครับก็คือว่าทำดีพ่อดู Happy Birthdayตรงนี้ตัดออกไปแล้วล่างนี่ขึ้นมาแทนแท็กคู่ที่ก่อนนั่งอยู่ที่ก่อนเราไปดูก่อนนะฮะไม่กล้าแย่งอ่ะเดี๋ยวเขาบาดเจ็บขึ้นมาพูดกับมันครับแท็กครับอันนี้น้องแท็ก A5นะครับเดี๋ยวพูดก่อนเลยพูดอย่างนี้ไม่น่าจะรอดจริงๆแล้วนะฮะน่าจะเปลี่ยนทุกคนได้หมดเลยแต่ทำไมครับผมไม่กล้าเปลี่ยนจริงครับทำไมครับกลัวเขาบาดเจ็บกันรู้ไหมครับว่าเค้กก้อนนี้พิเศษยังไงกินมันสองชั้นไม่ใช่พิเศษที่กล่องพี่เขาบอกว่ามันตัดอยู่แล้วก็พิเศษด้วยนะพิเศษว่ามันสองชั้นใส่ไม่ได้เอาแล้วนี่แหละเรามีสิ่งที่พิเศษสุดไปให้แท็บแล้วกล่องเค้กขอบคุณครับนะผมและตอนนี้นะครับผมขนมเค้กวันเกิดของแท็บก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วพร้อมเลย20นะคะใช่